32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสดโทรออกอะเบอร์เรานะเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสี่ทุ่มอย่าโทรมานะย่อมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทั้งวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอแบนด์ครับแต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ครับหมายความว่ายังไงผมไม่อินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายครับไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูพ่อเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจเต้นแรงไปซ้ำมาหรือยังเพิ่งเจอเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทำไมไม่ซ้ำเราลูกการซ้ำกันเนี่ยมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ำเขาป้าไอ้เขียนไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะนั่นอ่ะคนเตะทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมั้ยวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันฮะอะไรของมึงเนี่ยคือว่าจะชวนกินข้าวอ่ะฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องนึงให้เราอีกกล่องนึงให้เธอไงอุ้ยแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนนึงฝากของไว้เพื่อนเขาหน่อยได้ป่ะทำไมวะเข็มกัดรูปหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยฮะโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ยเราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอะหล่อมากฮะสุดเขตสเลดเป็ดคนนู้นก็เรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแว้นที่หลังอย่าเรียกว่าเด็กแว้นกูคือวีรบุรุษนักบิดเว้ยแต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรออย่าเรียกสกอยเว้ยแล้วให้เรียกว่าอะไรครับพิตตี้รองเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจพูดขอของขวัญได้3ข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อ2อ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะก็น้องขอคิดแล้วนี่เหี้ยรวมด้วยเหรอเนี่ย30ธันวาคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุดขอบ